มาพี่น้องนะกับข้าวมื้อเย็นของนาเล็กวันนี้เป็นต้มยำปลาทะเลฮะนะเป็นอันนี้เป็นปลาแดงนะนี่แหละเราต้องหาอะไรที่กินแบบแซ่บๆอร่อยๆกันหน่อยนะมื้อเย็นร้อนๆสดแบบจิ๊ดจ๊าดกันหน่อยนะเนื้อปลาแน่นๆแบบนี้เนี่ยฮะเป็นไงฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาพี่น้องกินข้าวกันนาเล็กเป็นต้มยำปลาแดงโอเคโอเคแซ่บแซ่บเดี๋ยวนี้ต้องหาพยายามกินพวกต้มนะพวกปลาต้มปลานึ่งสุดยอดสดน้ำแซ่บเราไปตรวจสุขภาพหมอให้บอกว่ากินอาหารแบบไหนเราจะบอกกินแบบต้มนึ่งนะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารทอดปิ้งย่างกินอาหารประเภทปลาเนี่ยต้องระวังนะซึ่งคือเรื่องของก้างก็มีหลายคนนะที่ไม่ค่อยชอบกินปลาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องก้างแต่สำหรับนาเล็กก็มันกินมาตั้งแต่เด็กมันก็คุ้นเคยนะเรื่องของการแยกก้างแยกอะไรมันก็โอเคได้สดน้ำร้อนๆสุดยอดความสุขของการกินข้าวอ่ะแบบนี้นะกินไปด้วยโม้ไปด้วยกินข้าวแบบคนยุคใหม่มีเวลากินมีเวลาคุยไปด้วยเพลินๆนะแบ่งปันเดี๋ยวสดน้ำแบบต้องฝึกกินนะพวกนี้มันจะต้องแยกก้างแยกอะไรให้เป็นนะต้มยำแล้วใส่กะเพราเยอะๆมันกลิ่นหอมของกะเพราแล้วก็สิ่งช่วยคือการระบายขับลมดีมากๆเลยเราลองสังเกตคนสมัยก่อนนะเขาจะไม่รู้จักหรอกคำว่ามะเร็งแทบจะไม่มีอยู่บ้านนอกบ้านนาเนี่ยไม่รู้จักเบาหวานมะเร็งอะไรความดันไม่รู้จักคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะก็จะเสียชีวิตนะ
การที่อายุมากนะคือแก่ตายนั่นเองนะนั่งรถหน่าดูมวยกันแต่ทุกวันนี้นะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคนก็ซื้อกินกันเยอะนะแล้วก็เจอผักที่มีสารก่อมะเร็งไม่ว่าจะเป็นพวกผักที่ใช้สารเคมีต่างๆหมูก็หมูเร่งเนื้อแดงนะไก่ก็ฮอร์โมนอย่างนี้นะปลาก็มีสารเร่งทั้งนั้นนะฮะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรากินกันตามบ้านเรือนเลยตามท้องไร่ท้องนาปลาธรรมชาติน่าเล็กถึงพยายามนะพยายามที่จะกลับไปอยู่กับวิถีแบบบ้านๆนะสมัยอดีตอยากจะทำแบบนั้นก็รอหลังเกษียณว่าจะไปทำแบบนั้นนะแล้วมีโอกาสก็จะทำเป็นแบบโฮมสเตย์นะต้อนรับแฟนคลับไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของไร่ทั้งนาบรรยากาศแบบบ้านๆกินแบบวิถีชาวบ้านกับนาเล็กนี่แหละนั่นคือเป้าหมายของชีวิตในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าคือถ้าทำได้แบบนั้นนะเราว่าคือว่านอนตายตาหลับนะทำแบบนั้นได้นะสร้างวิถีแบบนั้นเราคือจะอยู่แบบวิถีชาวบ้านแบบมีความสุขจริงนะก็คอยฟังข่าวแล้วกันนะนาเล็กก็ตอนนี้ผมก็พยายามเตรียมนะวางแผนเรื่องของพวกนี้อยู่ก็หวังว่าอนาคตคงมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะแล้วก็ต้อนรับสำหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับนาเล็กแบบนั้นจริงๆนะแบบวิถีชาวบ้านอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะกินข้าวไปด้วยโม้ไปด้วยนะมองถึงอนาคตไปด้วยมีความสุขนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ